สังคมหุนแหงวัยรุ่นถือลูกหลงจากหลังสุนะบาดเจ็บสาหัสเห็นควรคงต้องกวดล้างพวกถืออาวุธสงครามไผมีไว้ในครอบครองต้องลงโทษให้นักเพื่อบ่ให้คนถือปืนเลาะบ้านเลาะเมืองก่อเหตุองอาจคนบ่เกี่ยวข้องก่อซวยไปนำคือกับเหตุการณ์นี้ในตอนเช้ามืดของวันที่3ตุลา2023เวลา 3:10 นาทีหน่วยกู้ภัยสุขเสริญองค์การกาแดงแห่งชาติลาวได้รับแจ้งว่ามีผู้ถูกยิงอยู่ถนนแถวบ้านพะขาวเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์เป็นเพศชายอายุประมาณ21ปีเมื่อหน่วยกู้ภัยสุขเสริญองค์การกาแดงแห่งชาติลาวไปฮอดจุดที่ได้รับแจ้งก็พบผู้บาดเจ็บ1คนมีสติและบาดแผลถูกยิงอยู่ทางด้านหลังซอดออกหน้าท้องดังนั้นทางหน่วยกู้ภัยสุขเสริญองค์การกาแดงแห่งชาติลาวจึงได้ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลแล้วนำส่งโรงหมอมิตรภาพ150เตียงจากการเล่าของหมู่ผู้ที่อยู่เหตุการณ์นำกันบอกว่าตนเองและหมู่ได้ไปนั่งกินอยู่ห้านกินดื่มแห่งหนึ่งอยู่ในเขตบ้านพะขาวเมืองไซธานีและได้มีโต๊ะที่อยู่ข้างโต๊ะของตนเองพิเถียงอาละวาดกันแล้วมีเสียงปืนดังขึ้นปรากฏว่าหมู่ของตนเองได้เป็นผู้ถูกลูกหลงจากเหตุการณ์ยิงโดยโบฮู้โตตนเองเลยขับรถจากซ้อนหมู่ที่ถูกยิงหนีออกมาจากห้างดังกล่าวจนมาฮอดบอนที่นั่งท่ารถเมล์ข้างปั๊มน้ำมันเสื้อไฟอินดูจีนบ้านพะขาวเมืองไซธานีหมู่เกิดอาการบ่ไหวและเลือดไหลบ่หยุดจึงได้โทรขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยเพื่อนำส่งโรงหมอขอให้ชายหนุ่มผู้โศกหายปลอดภัยและกลับคืนสู่ครอบครัวโดยไวและขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการพวกที่ถืออาวุธสงครามตามใจชอบให้ถึงที่สุดเพื่อบ่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกสนับสนุนโดยโรงแรมโซกพันคำบุกแน่ห้างซินดาดตัวหมู่